พญายุงทองไหมคะเนี่ยค่ะบานสีดอกนะคะเนี่ยดอกเล็กซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมันมีฝักค่ะเนี่ยเขาแก่แล้วเดี๋ยวพ่อน้องจะเก็บไปตากให้แห้งมันจะลองเพาะดูค่ะพญายุงทองนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาบานสีเริ่มบานค่ะสีดอกพญายุงลำแพนที่บ้านป้าน้องบานนะคะบานวันแรกเห็นไหมคะนี่ด้านหลังเขาจะมีกระบอกลงไปนะคะเอาน้ำกรอกได้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนตัวไก่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้วนั้นคือหางเขานะคะเขามีสี่ดอกแต่ไม่ทราบอะไรอยู่ๆเขาร่วงไปสองดอกแล้วค่ะมันอาจจะเพิ่งปลูกใหม่แล้วปุ๋ยเขายังเดินไม่สะดวกหรือไงนะคะเขามีฝักติดมาป้าน้องเก็บไว้เดี๋ยวจะลองเพาะดูนะคะนะคะเห็นไหมคะเขามีกระบอกลงไปนะคะกองน้ำไปได้เขาคงเอาไว้ดักแมลงมั้งคะดักเกสรตัวผู้เพื่อประสงค์พันธุ์ค่ะเห็นไหมคะธรรมชาติก็สร้างสรรค์มานะคะเนี่ยค่ะเขาล่วงไป2ดอกเหลือ2ดอกค่ะพญายุงทองค่ะเห็นไหมคะวันนี้บาน2ดอกนะคะเมื่อวานบานดอกเดียวจับนี่มันเงยหน้าขึ้นหน่อยนะคะการมันน้อยนะคะการมันน้อยกลัวมันจะขาดเห็นไหมคะเขาเป็นลายเหมือนแววหางอะไรสักอย่างธรรมชาติช่างสร้างสรรค์นะคะเห็นไหมคะเนี่ยโค้ดให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยมันเป็นกระบอกลงไปค่ะปล่อยอันนี้ไม่ไปจับทางนู้นค่ะเนี่ยค่ะดอกซ้ายมือนี่บานเมื่อวานนะคะสีจะเข้มหน่อยสีจริงๆเขาเข้มนะคะพอถ่ายออกมาแล้วสีมันจางเนี่ยค่ะลายเขาสวยมากเลยโอ้ยธรรมชาติช่างสร้างสรรค์จริงๆอันนี้เพิ่งบานค่ะสีจะจางหน่อย